ชาเน็ตขุดอิวสลิกกับผับดังปมศิลปินระดับทํานานพี่อิวใช้คนเดียวกลายเป็นรามมาใหญ่โตจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกันไประหว่างอิวสลิก แรปเปอร์ชื่อดังหลังร้านดังออกมาระบุวา่าเทงานแสดงและกล่าวพาดพิงจนทัวลงทำให้ร้านเสียหายหาว่าอุปกรณ์มีปัญหาโดยเจ้าของร้านได้เข้าแจ้งความไว้ที่สพเมืองนอนทบุรีให้ดำเนินคดีกับอิวสลิกนั้นล่าสุดชาวเน็ตยังไม่จบกับประเด็นเดือนนี้ง่ายๆทำให้แฮชแท็กอิวสลิกยังคงเคลื่อนไหวอยู่บนทวิตเตอร์โดยพบว่ามีประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจรีทวิตกว่า6 0 0 0ครั้ง โดยเป็นการขุดโพสของพับดังแห่งหนึ่งในจังหวัดระบ,บุรีที่ลงขอโทษอิวสลิกปมดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการขายบัตรล่วงหน้าซึ่งวงดังมองว่าเป็นการละเมิดเนื่องจากยังไม่มีการเซ็นสัญญาจ้างเพราะร้านใช้คำว่าจะเชิญศิลปินระดับตำนานแม้ว่าไม่ได้ระบุชื่อศิลปินแต่ทางวงระบุว่าคำว่าตำนานพี่อิวใช้คนเดียวโพสต์ระบุว่าเรื่องคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมหนึ่งทางร้านไฮไลท์ได้มีการติดต่อศิลปินอิวสลิก เพื่อจัดคอนเสิร์ตในวันที่16ตุลาคม2565และอยู่ระหว่างรอสัญญาจากผู้ดูแลสัญญาศิลปิน 2. เนื่องจากเวลากระชั้นชิดระหว่างช่วงที่สามารถขายบัตรได้จนถึงวันจัดคอนเสิร์ตจึงได้มีการซาวเสียงลูกค้าผ่านโพสต์ของเพจร้านและโพสต์ผังคอนเสิร์ตราคาบัตรพร้อมกับติดแฮชแท็กศิลปินระดับตำนานในโพสต์ 3. ทางผู้ดูแลสัญญาศิลปินได้มีการติดต่อเข้ามาแจ้งทางร้าน เรื่องละเมิดข้อตกลงเรื่องการห้ามโพสรูปหรือเอ่ยชื่อของศิลปินก่อนการเซ็นสัญญาและมัดจำโดยแจ้งว่าแฮชแท็กศิลปินระดับตำนานถึงไม่ได้ระบุชื่อศิลปินแต่ระบุศิลปินระดับตำนานคำว่าตำนานพี่อิวใช้คนเดียวบุคคลทั่วไปรับรู้ได้ว่าเป็นใครและมีคนรู้โดยทั่วกันในคอมเมนต์ว่าเป็นบุคคลไหนเจตนาคือต้องการให้คนอ่านรับรู้ได้ด้วยตนเองว่าร้านจะขายบัตรของใครเจตนาชัดเจน แต่ใช้วิธีหลีกเลี่ยงเล่นคำหลบข้อความ 4. ทางร้านจึงอยากขอโทษลูกค้าทุกท่านที่ไม่สามารถจัดคอนเสิร์ตอิวสลิกได้ตามที่ลูกค้าตั้งความหวังไว้พร้อมทางขอโทษทางศิลปินอิวสลิกมาณที่นี้ด้วยเป็นความผิดพลาดของทางร้านที่เข้าใจผิดเรื่องการห้ามใช้รูปและชื่อของศิลปินก่อนการเซ็นสัญญาและมาจำนี้ว่าแฮชแท็กศิลปินระดับตำนานไม่เป็นการละเมิดข้อตกลงได้มีการแจ้งทางผู้ดูแลศิลปินอิวสลิกแล้ว เรื่องการขอโทษลูกค้าหน้าเพจที่ไม่สามารถจัดคอนเสิร์ตอิวสลิกได้โดยไม่ทําให้ทางวงเสื่อมเสียทั้งนี้พบว่าวงได้ออกมาชี้แจงในกรณีดังกล่าวด้วยเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ